เจยี่อีกทีนี้เราใช้แคมเพื่อนใกล้เทศกาลตรุษจีนกันแล้วมีของไหว้กันหรือยังเอ่ยวันนี้เราจะมาทำคริสต์มงคลทำไหว้ก็ได้ทำแจกก็ดีเดี๋ยวเราลองทำตามกันนะคะไม่ยากเลยเตรียมค่ะก่อนอื่นต้องจัดใบแก้วก่อนนะคะเพื่อวางไว้บนเค้กส้มค่ะที่บ้านเราก็มีพอดีไปกันเลยค่ะใบแก้วเพื่อวางไว้บนตัวเค้กกันก่อนนะคะเค้กลูกส้มของเราจะแบ่งเป็น2ส่วนผสมนะคะอันแรกจะเป็นส่วนผสมของซอสส้มค่ะอันที่2จะเป็นส่วนผสมของตัวเค้กค่ะส่วนผสมของตัวเค้กก็จะมี1แป้งเค้ก100กรัมผงฟู 1/2 ช้อนชาน้ำตาลทราย100กรัมไข่ไก่เบอร์2 4ฟอง SP 10กรัมน้ำมันพืช75กรัมน้ำ50กรัมกลิ่นส้ม2ช้อนชาแล้วก็ใบแก้วอีก6คู่ค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของซอสส้มค่ะอย่างแรกน้ำส้มซันพริก75กรัมน้ำเปล่า300กรัมแป้งกวนแท้25กรัมน้ำตาลทราย90กรัมเนยสดเค็ม25กรัมและสุดท้ายสีส้มอีก 1/2 ช้อนชาค่ะเค้กลูกส้มของเราวันนี้จะใช้พิมพ์ H13 นะคะขั้นตอนแรกเราใส่แป้งไข่ไก่ถั่วฟูแล้วก็น้ำตาลลงไปในอ่างผสมค่ะน้ำตาลไข่ไก่ขั้นตอนต่อไปเราจะตีด้วยความเร็วสูง1นาทีหรือจนกว่าแป้งจะไม่เป็นเม็ดค่ะต่อไปเราจะใส่ SP ค่ะแล้วเราก็จะตี3นาทีค่ะเป็นข้นขาวต่อไปเราจะใส่น้ำมันพืชน้ำแล้วก็กลิ่นส้มลงไปค่ะน้ำมันพืชแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปเป็นสายค่ะเราจะใส่ลงไปในพิมพ์65กรัมค่ะเราจะอบ20นาทีด้วยความร้อน150องศาค่ะสำหรับซอสส้มเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดลงในนี้แล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวให้ข้นค่ะน้ำก่อนนะคะเราจะใส่แป้งกวนไส้ค่ะเ
การใส่น้ำส้มลงไปในถังนะคะก็คือจิ้มถังเข้ายกกว่าจิ้มออกเอาออกเสร็จแล้ว